สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับวันนี้พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันอังคารที่2มกราคม2561นะครับสำหรับรายการพยากรณ์ประจำวันนะครับพยากรณ์วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่2มกราคม2560นะครับก็มาพบกันทุกๆวันนะครับก็วันนี้นะครับเป็นฤกษ์นะครับเพชฌฆาตฤกษ์นะครับไม่เหมาะการทำกิจการมงคลหลายๆอย่างนะครับพยายามหลีกเลี่ยงดีกว่าครับเพราะว่าวันดียังไม่มายังมาไม่ถึงนะครับวันดีน่าจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่5มกราคมนะครับสำหรับวันที่2 3 4เนี่ยเราก็พักผ่อนแล้วก็ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับวันอังคารที่2กับวันพุธที่3เนี่ยนะครับก็ท่านที่ไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับกับภูมิลำเนาเดิมกำลังจะกลับเข้าสู่กรุงเทพหรือกำลังจะกลับเข้าสู่จังหวัดที่เราไปทำงานอยู่นะครับก็จะต้องเดินทางระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยแล้วก็การเดินทางต่างๆนะครับ2วันนี้นะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับมาทำงานด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มีความเต็มที่กับการทำงานหลังจากที่เราได้ไปพักผ่อนไปชาร์จแบตกลับมานะครับก็เมื่อวานนะครับเป็นวันที่1ก็มีหลายๆท่านนะครับแอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาคุยถึงเรื่องต้นปีนี้เราจะแก้ชงยังไงเข้าสู่ปีนักกษัตริย์ใหม่ปีจอแล้วก็ถามเข้ามาเยอะผมก็เลยนำเรื่องของการทำบุญแล้วก็การแก้ปีชงมาฝากเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับสำหรับวันนี้สำหรับคนที่เกิดปีนักกษัตริย์ที่เขาว่าเป็นปีชงนะครับในปี2561นะครับก็คือปีนักกษัตริย์มะโรงนะครับปีจอปีฉลูแล้วก็ปีมะแมนะครับก็ผมก็แนะนำอย่างนี้นะครับว่าสำหรับการแก้ชงหรือการกราบไหว้ตามธรรมเนียมจีนนะครับเขาก็จะไปไหว้องค์เทพไทยสวยเอี้ยงนะครับก็มีวัดต่างๆหลายวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดมังกรกรรมวาส ขอโทษนะครับหรือที่เรียกว่าวัดเร่งนิยี่นะครับที่อยู่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับว่าวัดเร่งนิยี่สองก็คือแถวจังหวัดนนทบุรีนะครับอีกที่หนึ่งที่น่าไปก็คือเป็นวัดที่มีรวมทั้งเทพจีนมากมายนะครับวัดทิพย์วารีตรงเขตพระนครกรุงเทพนะครับสะดวกใกล้แถวไหนก็ไปแถวนั้นนะครับไปไหว้ท่านนะครับเชื่อกันว่าองค์ไทยสวยเอี้ยเนี่ยเป็นองค์เทพนะครับแห่งการเสริมดวงให้โชคให้ลาภให้ความเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปที่ตามวัดต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมีจัดเตรียมของไหว้แก้ชงไว้แล้วนะครับหลักๆ ก็จะมีผลไม้มงคลเช่นส้มมงคล1จานนะครับไหว้เสร็จเขาให้เราเนี่ยเอากลับไปรับประทานได้เลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันเติมตะเกียง1ขวดนะครับจะมีกระดาษเงินกระดาษทอง13แผ่นนะครับก็คนที่เกิดปีชงศีลนักษัตริย์ก็เขาก็ให้เราปัดนะครับแก้ปัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว13ครั้งนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะอธิบายให้เราว่าปัดออกยังไงนะครับตั้งแต่หัวจนหลดเท้านะครับปัดออกไปนะครับแล้วก็ให้มีพร้อมมีเทียบแดงให้โทษนะครับพร้อมมีเทียบสีแดงนะครับให้เราเขียนชื่อนามสกุลนะครับเทียบเนี้ยพอเราเขียนเสร็จก็ไม่ต้องเผานะครับก็ให้เก็บไว้ตรงนั้นนะครับเขาก็จะนำไปวางไว้ในศาลเจ้าให้พระจีนให้พระที่อยู่ในศาลนั้นได้สวดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านผู้ชมนะครับก็อันนี้คือเป็นการแก้ชงของทุกๆปีตามวัดดังๆหรือวัดใกล้บ้านท่านผู้ชมนะครับสะดวกที่ไหนก็ไปนะครับการที่เราไปทำพิธีไปทำบุญหรือการไปสะเดาะเคราะห์เนี่ยมันก็เป็นความเชื่อนะครับเราทำแล้วเราสบายใจเราก็ทำนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเรามีความวิตกกังวลเรื่องของปีชงเรื่องของเรามีเคราะห์มีอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีความกังวลติดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาการทำอะไรเราก็ไม่มั่นใจการที่เราจะทำงานได้ดีมันก็ติดขัดเพราะว่าเราอาจจะทำงานไม่เต็มร้อยไม่เต็มที่ทีนี้ถ้าเราได้ไปทำพวกนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมั่นใจขึ้นว่าโอเคเราได้
อย่างน้อยเราก็ได้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ไปแล้วนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาเวลาเราทำอะไรเราก็จะมั่นใจมันก็เป็นความมั่นใจเสริมเพิ่มกำลังใจให้ตัวเราเองนะครับสิ่งพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะไปรบกวนใครหรือเราจะไปเบียดเบียนผู้อื่นนะครับเราทำด้วยตัวของเราเองนะครับส่วนวิธีของธรรมเนียมไทยนะครับในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไทยๆเนี่ยเราจะไปไหว้พระ9วัดนะครับหรือถ้าเรามีเวลาไม่ถึงที่เต็มที่ทั้งวันเราก็จะไหว้ 2-3 วัดหรือวัดเดียวที่ใกล้ไหว้ใกล้บ้านแล้วเป็นวัดที่เราเคารพนับถือวัดที่เราไปทำบุญตลอดทำบุญบ่อยๆเนี่ยนะครับก็ได้ครับขอให้เราเข้าวัดทำบุญนะครับเพื่ออะไรครับบางทีการที่เราได้เข้าวัดเนี่ยเราว่ากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราได้สวยสังฆทานเราช่วยเขาเรียกว่าเราได้นำปัจจัยต่างๆไปถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ช่วยกันบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับแม้แต่การใส่บาตรตอนเช้าก็เช่นกันนะครับเราทุกเช้าเราจะเห็นมีชาวบ้านมีท่านผู้ชมใส่บาตรกันก็น่ายินดีนะครับว่าอย่างน้อยวันนี้เราว่างพรุ่งนี้คนนั้นว่างไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปศาสนาพุทธเราก็สืบทอดยาวนานกันต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะทำบุญก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับไม่ว่าเราจะไปทำบุญโลงศพให้กับคนที่ไร้ญาติไม่ว่าเราจะไปด้วยนะครับไม่ว่าเราจะไปทำบุญในเรื่องของเราจะเข้าวัดสวดมนต์นะครับข้ามปีหรือถ้าเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อทำให้เรามีสตินะครับเพื่อให้เราได้อยู่นิ่งๆกับตัวเราเองนะครับแล้วก็พิจารณาถ่องแท้กับปัญหาในปีที่ผ่านมาแล้วก็คิดด้วยสติปัญญาที่เราจะกลับมาทำงานอย่างมีสติแล้วก็วางแผนการทำงานตลอดทั้งปี2561นะครับหรือง่ายที่สุดนะครับเราก็อาจจะตลอดเวลาหาช่วงที่เราสะดวกวันหยุดนะครับไปบริจาคโลหิตนะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อเป็นการทำทานบารมีนะครับหรือเช่นง่ายยิ่งกว่านั้นก็คือเราก็บริจาคเงินทำบุญในการพิมพ์หนังสือสวดมนต์นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำบุญนะครับให้ท่านหลายๆท่านได้นำหนังสือสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปภาวนานะครับเราก็จะได้เรื่องทานบารมีทานในเรื่องของการให้ทานในส่วนของเราทำให้คนอื่นได้นำสิ่งต่างๆเรื่องนี้ไปทำความดีนะครับทุกอย่างก็คือการทำบุญเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเราเองแต่ถ้าท่านผู้ชมถามว่าแล้วถ้าเกิดจะหาวัตถุมงคลอะไรดีนะในการที่เราจะบูชาส่งเสริมความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จความมีโชคมีลาภนะครับถ้าสำหรับพระนะครับผมก็แนะนำพระศิวลีนะครับที่ผมส่งให้กับท่านผู้ชมที่ทักทายเข้ามานะครับพระศิวลีเนี่ย นะครับเป็นสาวกเอกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้านะครับก็คือว่าก็เป็นพระอรหันต์นะครับก็เป็นเชื่อกันว่าพระศิวลีเนี่ยท่านยังมีเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เวลาไปไหนเนี่ยครับในมีเรื่องเล่าในสมัยพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าก็ไปพักแรมไปทุรงที่ไหนเนี่ยไปกับพระศรีวลีก็จะให้ท่านเนี่ยไปเซอร์เวย์ก่อนท่านก็กลับมาพร้อมกับอาหารการกินนะครับหรือว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับไม่อดไม่อยากนะครับก็เชื่อกันว่าพระศรีวลีเนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่ให้ความสำเร็จให้โชคให้ลาภให้ความอุดมสมบูรณ์นะครับต่อมาก็เป็นพระสังฆกระจายนะครับที่พระอ้วนๆพุ้ยๆนะฮะก็คนจีนก็นิยมบูชากันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าท่านให้ความอุดมสมบูรณ์เรื่องโชคลาภเงินทองนะครับอีกอันนึงที่พี่ผมเห็นชาวบ้านก็เริ่มนิยมบูชากันนะครับก็คือชูชกในชูชกกันหาชาลีเนี่ยชูชกเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบขอใช่ไหมครับดังนี้เขาก็เลยเชื่อว่าถ้าเราบูชาชูชกเนี่ยการที่เราขอพรขอโชคขอลาภขอความสำเร็จเราก็จะได้นะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับในเรื่องของถ้าเราชอบองค์เทพองค์เทพพระพิฆเนศก็เป็นองค์เทพแห่งความสำเร็จรุ่งเรืองนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานบันเทิงจะทราบดีนะครับก็วันนี้นะครับเสียงก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าอาจจะเป็นไข้นะครับก็ยังไงแล้วช่วงปีใหม่หรือช่วงตอนนี้อากาศเย็นนะครับท่านผู้ชมก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็อาจจะต้องทานน้ำอุ่นถ้าอ่อนเพลียก็พักผ่อนนะครับถ้าตัวรู้สึกว่าจะเป็นไข้ก็รับประทานยาแก้ไข้ก็ลองพักผ่อนนอนนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีโชคมีลาภนะครับ
กลับมาก็ขอให้เราลุยงานกันด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องMBA Channel Asia ให้กับรายการบ้านดวงของเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่3มกราคม2561นะครับสวัสดีครับ